ผ้าจาปานีสไลท์เวทซาตินที่ทางร้านใช้เป็นยังไงและแตกต่างจากผ้าซาตินทั่วไปที่เงาๆแบบนี้ยังไงวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูถึงความแตกต่างกันนะคะอันดับแรกเราจะมาดูกันที่ความเนียนละเอียดของเนื้อผ้ากันค่ะซูมให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดๆนี่นะคะจะเห็นได้เลยว่าเนื้อผ้าไม่เหมือนกันนะคะเนื้อผ้าซาตินของทางร้านเนี่ยจะมีความเนียนละเอียดรูของการทอผ้าเขาจะเล็กๆมองไม่เห็นเป็นร่องๆนะคะแต่ส่วนผ้าซาตินทั่วไปเราจะเห็นการทอผ้าที่มีความหยาบกว่าจะเห็นเป็นร่องๆซึ่งความเนียนละเอียดของเนื้อผ้าก็จะส่งผลต่อความเนียนรื่นเมื่อสัมผัสกับผิวนะคะยิ่งผ้าเนียนละเอียดมากเท่าไหร่เมื่อสัมผัสกับผิวก็จะยิ่งลื่นมากขึ้นเท่านั้นค่ะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องความนุ่มเด้งของเนื้อผ้ากันบ้างนะคะจะลองหยิบเนื้อผ้าขึ้นมาให้ดูแล้วปล่อยเห็นไหมคะว่าเนื้อผ้าจะทิ้งตัวลงทันทีเขาจะมีความเด้งๆเนี่ยค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อผ้าซาตินทั่วไปกันบ้างนี่นะคะเขาจะไม่ได้ทิ้งตัวทันทีเหมือนผ้าซาตินของทางร้านค่ะผ้าซาตินทั่วไปเขาจะมีความตั้งได้นะคะซึ่งการที่เขาตั้งได้เนี่ยก็แปลว่าเขามีความแข็งกว่าสุดท้ายเราจะมาดูในเรื่องของความเงาของเนื้อผ้ากันนี่นะคะถ้าเป็นเนื้อผ้าของทางร้านจะเห็นได้ว่าเนื้อจะออกแมตต์นะคะมีความเงาวิ้งผสมอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าเป็นผ้าซาตินทั่วไปก็จะมีความเงาแวบแบบนี้เลยค่ะ